เจ็บคอพี่น้องเอ้ยเมื่อนั้นกินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นทั้งแผ่ผักหุงทั้งแผ่ข้าวปุ้นตาบวมชิ้นท้ายบอกหุงเมื่อเดี๋ยวเมื่อขึ้นกับปุ่นกินกินวุ้นเสร็จแล้วพี่น้องมันไม่เหนียวเลยตายบ่ไปเลยกับปุ่นกับพิษบักฮุงกับพิษมันละใส่กันมืดออนเอเลว่ามันว่ามันเคยค่อยหน่อยเกือกตัวมือน่ะกินแล้วออนมันแพ้ตากระบวมอ่อนแบบเมื่อยอ่อนล้าพี่น้องก็เลยหูว่ามันพิษแห้งร้ายก็เลยป่านนี้พัดซี่ได้บอกหูบอกหูกินบ่หมดเอาแค่รสมาป่นเมื่อในงดข้าวปุ่นกินวุ้นเส้นแท่งลวกผักกาดตื่นขึ้นเอาขยะลงไปถิ่มไปนั่งครับคุณแม่เก็บค่ะอากาศเย็นเก็บข้อไอ้กันกินนี่ค่ะถ้าไอมากก็จะเศร้าเด้อพี่น้องเนาะมันได้ไอละไอเงี้ยวแตกเงี้ยวแตนเคยเป็นมาพี่น้องมันไอมันไอคักไอเนี่ยกลำตอนกินน้ำเบิ่งคลิปหมูตอบหมูก็เห็นหมูเพิ่นกินก็อยากเนาะแผลหลายอย่างหลายแนวพี่น้องไปตรวจแล้วภูมิแพ้ก็ได้เป็นร้อยๆแต่สิว่าพวกกินตามหมอว่าแพ้เนี่ยบ่ได้กินหรอกพี่น้องแค่เว้นระยะกินอันนี้สิได้บอกกินเมื่อนี้ก็สิบ่กินอีกหรอกพักพักไปโดนเติบอยู่พี่น้องกินกับพุ่นกับแพ้กับพุ่นตาบวมตาปูดขึ้นพี่น้องเลยหายใจบอก
ิพักไปหยิบโดนนี่ล่ะครับคุณบุญเส้นกินบ่มาเสียไปพัดไปพัดแห่สีดาพัดใส่ไข่พริกบักเกลือดูบะเพียงกินบักเกลือลงมันก็คันคอแล้วมันตั้งคันอยู่แล้วตั้งคันอยู่แล้วกินบักเกลือลงไปเพิ่มพลังบะเพียงได้จ้าเดี๋ยวไปต้มน้ำซ่าสิมากินต่ออยู่มันคั่นคอมันสิไอคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้ได้จ้าไอหลายมันพิษบักเกลืออยู่บ่พี่น้องผู้ใดว่าพิษบักเกลือว่าไว้ฟังไงเด้อกินบักเกลือลงไปคั่นคอหยาบหยาบสิกินมักสมโอต่อพี่น้องกินมักสมโอแก่ขั้นข้อพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า